เน็ตบ้านช้ามากแก้ได้ไปดูกันเลยครับในคลิปนี้คุณหนึ่งจะแนะนำไว้ทั้ง3วิธีใครใช้วิธีไหนแล้วใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกคุณหนึ่งกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวิธีที่1กันก่อนเลยครับไปดูกันเลยครับวิธีที่1ให้ทุกท่านเดินไปที่เราเตอร์ของท่านผู้ชมเองเลยนะครับที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีเราเตอร์อยู่นะครับเราเตอร์ Wi-Fi เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกันตรงยี่ห้อแล้วก็เครือข่ายของท่านผู้ชมนะครับก็ให้พวกเรานะครับมาดูตรงตำแหน่งสายไฟที่เสียบเข้าไปโดยส่วนมากมันจะเป็นหม้อแปลงแบบนี้ในระหว่างนี้ทุกท่านจะต้องไม่มีการใช้เน็ตใดๆสินะครับในบ้านยังไงก็เดินไปบอกพ่อแม่พี่น้องของเราก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทำการเซตค่าเน็ตนิดนึงดังนั้นก็ให้บอกให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เน็ตกันไม่ได้เมื่อบอกให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ให้เราไปทำการถอดหม้อแปลงตัวนี้ออกครับในระหว่างที่เรากำลังจะถอดเนี่ยให้เรามาสังเกตไฟที่หน้าเครื่องเราเห็นไหมครับแล้วก็ถอดออกคุณหนึ่งถอดออกแล้วนะครับถอดปุ๊บไฟมันจะดับลงเห็นไหมครับตอนนี้ดับทั้งหมดเลยแล้วให้เราทำการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เมื่อครบ10แล้วให้เราเสียบเข้าไปใหม่ครับแล้วสังเกตที่ตัวเราเตอร์ของเราเรารอให้ไฟเขาติดครบทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกวิธีสังเกตให้นะครับถ้ามันมีไฟสีแดงกระพริบขึ้นเป็นสีแดงนะครับในตำแหน่งของ loss mode อะไรต่างๆเขานะครับถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยถ้าแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับในกรณีตอนนี้นะครับเครื่องของหนึ่งของคุณหนึ่งนะครับเห็นไหมครับไฟสีเขียวโชว์แค่ตรงตำแหน่ง power นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับเราก็รอไปก่อนนะครับเห็นไหมครับขึ้น loss อย่างนี้อันนี้ก็คือยังใช้ไม่ได้อันนี้นะครับมันมี2เงื่อนไขก็คือระบบไฟยังเข้าแล้วก็ระบบเซตต่างๆยังไม่คงที่นะครับกับอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือสายเคเบิลภายนอกเราอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าลอสตัวนี้ขึ้นแดงค้างเนี่ยดึงปลั๊กออกมานานแค่ไหนแล้วมันก็ยังแดงอยู่อย่างเงี้ยต้องโทรแจ้งคอนเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ในที่นี้ของเรามันปกติแน่นอนเพราะว่าเดิมทีมันใช้งานได้แค่เน็ตมันไม่เสถียรเราก็ถอดปลั๊กออกอันนี้วิธีที่หนึ่งรอก่อนรอสักครู่นึงนะครับรอให้ระบบมันพร้อมนะครับรอดูนะครับเดี๋ยวมันจะกระพริบขึ้นมานะครับในส่วนของ 2.4 เห็นไหมครับมีไฟ 2.4 ขึ้นมาแล้วนะครับพอดีคุณหนึ่งเอาสายไฟมัดไว้เดี๋ยวขยับให้แล้วก็มี 5G 2.4 เนี่ยครับถ้าไฟ 2.4 กับ 5G ตัวเนี้ยครับติดแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็ไปทำการเชื่อมต่อเน็ตในมือถือเราได้เลยครับทีนี้ก็ลองเทสดูครับว่าสัญญาณเราเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังนะครับอันนี้คือวิธีที่1 นะครับเราเอาวิธีนี้ไปใช้ก่อนนะครับใครใช้แล้วถ้าไม่ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีที่2กันต่อเลยครับหลังจากที่เราทำวิธีที่1ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเน็ตเรายังไม่แรงขึ้นนะครับมาใช้วิธีที่2กันต่อเลยครับวิธีที่2นี้นะครับจะเป็นการเคลียร์ข้อมูลต่างๆนะครับที่มันสะสมอยู่ในตัว Wi-Fi ของเรานะครับดังนั้นให้เราทำดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับแล้วให้เราไปหาเมนูที่เขียนว่ารีเซ็ตการตั้งค่านะครับหรือว่าล้างเครื่องอะไรต่างๆนะครับซึ่งในเมนูเนี่ยมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะครับยังไงก็พยายามดูให้มันใกล้เคียงนะครับนี่ในที่นี้นะครับเครื่องของคู่หนึ่งมันจะอยู่อย่างนี้นะครับให้เราสังเกตคำย่อยๆของเขาครับของคู่หนึ่งจะอยู่ที่ระบบนะครับแล้วก็เขียนว่าการนำทางระบบภาษาและวิธีการป้อนข้อมูลแล้วก็นี่การสำรองข้อมูลตัวนี้ครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเมนูแบบนี้ครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับทีนี้ให้เรามาที่ตัวนี้ครับตัวเลือกการรีเซ็ตกดเข้าไปครับนี่คือตัวฟังก์ชันเมนูที่คู่หนึ่งอยากให้พวกเราเข้ามาให้ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเมนูมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆพยายามเข้ามาในหน้านี้ให้ได้แล้วกันนะครับตัวนี้ครับมันจะอยู่ในหมวดหมู่คำว่ารีเซ็ต Wi-Fi เน็ตมือถือและบลูทูธตัวนี้ครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวนี้เลยครับพอเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บนะครับคุณหนึ่งต้องบอกพวกเราไว้ก่อนว่าการที่เรากดตรงนี้นะครับรีเซ็ตการตั้งค่าตัวนี้ถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่หายไปคือพวกรหัสพาสเวิร์ด Wi-Fi ต่างๆที่เราเคยไปล็อกอินเข้าระบบแต่ละที่เอาไว้มันจะถูกเคลียร์ออกไปเลยมาดูวิธีการรีเซ็ตกันเลยครับวิธีการรีเซ็ตก็มากดรีเซ็ตการตั้งค่านะครับอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้นะครับทำแล้ว
พวกพาสเวิร์ด Wi-Fi ต่างๆเราหายไปนะครับยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะให้พาสเวิร์ดต่างๆหายเราก็ต้องไปจดเก็บเอาไว้ก่อนนะครับมากดเลยครับรีเซ็ตการตั้งค่าเขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือเราครับที่เราตั้งเอาไว้นี่แหละเราก็ใส่ลงไปครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็กดถัดไประบบขึ้นว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายแล้วเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราก็กดออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเราก็กดออกมาได้เลยครับนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับเน็ตที่บ้านของคู่หนึ่งนะครับที่เลือกเป็น Wi-Fi ไว้เนี่ยไม่มีแล้วเห็นไหมครับมันกลายเป็น 4G ก็คือเน็ตจากซิมการ์ดของคู่หนึ่งหลังจากนี้แล้วเนี่ยให้เราทำการปิดเปิดมือถือใหม่ครับถ้ามือถือของใครนะครับมีคำว่ารีสตาร์ทก็เลือกรีสตาร์ทได้เลยครับกดรีสตาร์ทในระหว่างนี้เราก็รอให้ตัวมือถือเราปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ก่อนเมื่อโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะเข้าไปนะครับก็คือให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับไปที่การตั้งค่าเพื่อไปเลือก Wi-Fi หรือว่าใส่รหัส Wi-Fi ของเราครับแล้วไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตตัวนี้ Wi-Fi ครับกดเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับเนื่องจากเราทำการรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นพาสเวิร์ดต่างๆที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบWi-Fi ที่บ้านเราไว้อยู่เนี่ยมันถูกเคลียร์ไปแล้วดังนั้นเราต้องมากรอกใส่ครับคุณหนึ่งก็ไปที่ Wi-Fi ที่บ้านของคุณหนึ่งเองนะครับแล้วก็กรอกใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านลงไปครับใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ของเราเสร็จกดเชื่อมต่อครับตอนนี้เขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหนึ่งจะไปปิดข้อมูลมือถือก่อนนะครับสัญญาณแล้วนี้เราก็ไปลองเล่นดูครับว่าเน็ตเราเป็นไงบ้างครับเร็วแรงขึ้นหรือเปล่านะครับในส่วนของวิธีที่2ที่ครูหนึ่งแนะนำไปก็นำเอาวิธีที่2ไปทดสอบกันได้เลยนะครับส่วนใครนำเอาวิธีที่1แล้วก็2ไปใช้แล้วเน็ตก็ยังช้าอืดอยู่ดังนั้นมาดูวิธีสุดท้ายกันเลยครับวิธีสุดท้ายจะเป็นวิธีการเลือกเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ที่มันเร็วแรงในบริเวณที่เราอยู่นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าณบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันมีเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนบ้างที่มันเร็วแรงจริงๆนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องนำเอาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาเป็นตัวช่วยครับแอปตัวนั้นให้ทำตามนี้ครับให้เราไปที่ Play Store แล้วให้พิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ Net Optimizer เมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกด Get Start เลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วกด Agree to All ในหน้านี้เขาจะอธิบายให้เราทราบนะครับเราก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยครับกดถัดไปกดถัดไปนะครับแล้วก็กด Get Start กด Enable ตรงนี้ตัวแอปเขาจะให้เราไปอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงในมือถือเราซะก่อนนะครับดังนั้นให้เรากด Permiss เขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราให้เราเลื่อนหาแอปเจ้าตัว Net Optimize ตัวนี้ครับเพื่อไปเปิดอนุญาตให้สิทธิ์เขานะครับตรงนี้เห็นไหมครับ Net Optimize จะเห็นว่ามันเขียนว่าไม่อนุญาตอยู่ให้เราแตะเข้าไปครับแล้วโยกสวิตช์ตัวนี้ให้เป็น On เพื่ออนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงเขาครับแล้วให้เรากด continue add fee ตัวนี้ครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับกดตามนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับให้เรามาสังเกตตัวนี้ครับมันจะขึ้นว่า not activate อยู่เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องกดจนกว่าเขาจะขึ้นเป็น activate ตรงนี้ให้เรามากดตรงนี้ครับ activate กด got it ในระหว่างนี้เราก็รอครับเขาจะทำการค้นหา DNS หรือว่า serverสัญญาณเน็ตในละแวกพื้นที่บ้านเราที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าขอการเชื่อมต่อนะครับเราต้องอนุญาตให้เขาก็คือกดตกลงเขาบอกว่า connecting นะครับก็คือกำลัง connect server ที่ดีที่สุดให้เราอยู่นะครับในระหว่างที่เราใช้แต่ละครั้งเนี่ยเนื่องจากครูหนึ่งพาพวกเรามาใช้ฟรีดังนั้นอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาในช่วงที่เราเปิดแอปตัวนี้อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเราเห็นกากบาทปุ๊บเราก็กดกากบาทปิดไปครับแบบนี้มันก็จะมีโฆษณาอะไรของเขาของแอปเขาเนี่ยครับ
เนื่องจากมันฟรีนะครับเราก็ยอมดูโฆษณาเขาสักหน่อยนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้อ่ะมีกากบาทแล้วนะครับกดไปนะครับเมื่อมันคอนเน็กต์เรียบร้อยนะครับมันจะเขียนว่า activate ตัวนี้นะครับสังเกตดูสีเขียวตัวนี้นะครับและให้เราไปสังเกตด้านบนสุดครับมันจะมีรูปกุญแจอยู่ซึ่งมือถือบางเครื่องบางรุ่นเนี่ยมันจะไม่เป็นรูปกุญแจมันจะเขียนว่า VPN อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะมี2สัญลักษณ์แอปตัวนี้ดีมากๆเราไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งค่าเหมือนที่ครูหนึ่งเคยสอนพวกเราในส่วนของทำให้เน็ตแรงอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องไปเสียเวลากดพิมพ์เองแต่เขาจะทำการค้นหาเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครือข่ายที่แรงที่สุดในละแวกบ้านของเราที่เราอยู่เนี่ยพื้นที่ของเราที่เราอยู่เนี่ยครับเขาจะหาให้เราเมื่อหาให้เราเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้น activate แบบนี้แล้วก็ขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยครับมันจะช่วยให้เน็ตเราแรงขึ้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้เรากดปุ่ม home ครับแล้วเราก็ไปเล่นเน็ตของเราตามปกติได้เลยไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับเอาไปใช้กันได้เลยครับรับรองว่าเน็ต Wi-Fi ที่บ้านของเราเนี่ยจะแรงขึ้นจริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีนะครับเราใช้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเราก็ยังสามารถกลับมาใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวเดิมหรือว่าเครือข่ายตัวเดิมที่เราใช้อยู่ที่บ้านเราได้นะครับด้วยวิธีการกด deactivate ตัวนี้ครับกด deactivate คือเราจะยกเลิกออกไปก็กลับมาใช้ Wi-Fi เหมือนที่บ้านเราตามปกติมีโฆษณานะครับกดกากบาทนะครับกดกากบาทกดกากบาทนะครับสังเกตด้านบนนะครับสัญลักษณ์รูปกุญแจหรือว่าสัญลักษณ์คำว่า VPN ไม่มีแล้วเห็นไหมครับถ้าแบบนี้แล้วก็คือเรากลับมาใช้เหมือนเดิมตามปกติของเรานะครับแต่ทีนี้เจ้าตัวแอปตัวนี้นะครับข้อดีของเขาก็จะมีก็คือถ้าเรากดตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกแบบอัตโนมัตินะครับเลือกแบบอัตโนมัติเดี๋ยวคุณหนึ่งกดอีกทีนึง activate ใหม่ให้เขาเลือกไปก่อนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับเรากดข้ามกดกากบาทครับกดปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งเอาให้ดูก่อนตอนนี้ connect แล้วนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้พอ connect แล้วนะครับเราอยากจะเลือกเองครับก็คือเราไม่อยากให้เขาเลือกเหมือน search หาให้เราให้เราอยากเลือกเองเราก็สามารถเลือกเองได้นะครับให้เรามากดตรงนี้ครับตรงนี้ที่เป็นรูปมือเนี่ยครับแถบด้านบนพอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาตรงนี้ครับสแกน DNS นะครับรอแป๊บหนึ่งเขาจะทำการสแกนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในแรกใกล้เคียงกับจุดที่เราอยู่นะครับเขาโชว์ให้เห็นแบบนี้นะฮะโชว์ให้เราเห็นนะครับตามนี้ซึ่งไอ้ตำแหน่งที่เป็นสีเขียวแบบนี้ครับคือเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดสัญญาณจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงนี่ค่อนข้างแย่เลยนะครับเหลืองก็กลางๆนะครับเขียวเนี่ยดีสุดนะครับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้ครับตัวเลขตัวนี้ครับถ้าตัวเลขตัวนี้ยิ่งน้อยนะครับจะยิ่งดีเน็ตของเราจะเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นที่ครูหนึ่งให้พวกเราดูตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเราดูแถบตัวแรกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้แถบตัวเนี้ยที่เวลาเขาค้นหาให้เราเองอัตโนมัติเนี่ยเขาค้นหาให้ตัวไหนเรานี่ 9.9 นะครับสังเกตมาตรงนี้ 9.9 ก็คือตัวแรกสุดเลยเนี่ยครับนะครับแบบนี้ในที่นี้ถ้าเราอยากจะลองแบบเลือกเองเราก็ได้ครับอย่างเช่นในที่นี้เราจะเลือกของตัวนี้ตัวที่2นี้นะครับตัวที่2ตัวนี้วิธีการเลือกเองเราก็มากดเนี่ยครับ use it กดเข้าไปเลยครับ use it เขาก็จะเลือกตามใจเราชอบนะครับแต่ให้เราสังเกตจากมุมบนนะครับมันจะต้องเป็นรูปกุญแจแล้วหรือว่า VPN แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีโฆษณาครับกดกากบาทนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับว่าขึ้น activate ยังถ้าขึ้นแล้วนะครับขึ้น activate สีเขียวแบบนี้แล้วกดออกไปครับก็ไปเล่นเน็ตตามปกติได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้แล้วนะครับเราก็สามารถกด deactivate ออกไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครนำเอาวิธีไหนไปใช้แล้วได้ไม่ได้ยังไงแล้วก็ใช้กับมือถือยี่ห้อรุ่นอะไรอยู่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับอยากจะดูวิธีอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมือถือช้าอืดอะไรต่างๆเนี่ยครูหนึ่งยังมีวิธีอีกมากมายให้ไปติดตามรับชมได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่าเน็ตได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง
สอนดีสวัสดีครับ